เจาะลึกความต่างระหว่างเผ่าบกของเจสซัลลี่หรือเผ่าโอมาติคายากับเผ่าน้ำเมทคายินาในอวตาร2เริ่มกันด้วยสีผิวนะครับเผ่าน้ำเนี่ยครับสีจะออกเทอร์ควอยหรือฟ้าอมเขียวมากกว่าสีฟ้าสดของชาวนาวีบกครับส่วนในเรื่องของดวงตาเนี่ยชาวเผ่าน้ำจะเป็นสีฟ้าต่างจากเผ่าบกที่จะเป็นตาสีเหลืองและลักษณะพิเศษของเผ่าน้ำนี่นะครับมีแขนที่คล้ายครีบปลาและลักษณะของหางจะคล้ายกับปลาครับและมีช่วงอกที่ใหญ่กว่าเพื่อใช้ในการหายใจในน้ำครับส่วนในเรื่องของพาหนะที่ใช้ในการล่านะครับเผ่าบกจะใช้แบนชีนะครับที่เป็นสัตว์คล้ายนกในการสู้รบหรือการล่าส่วนฝั่งเมทคายินาเนี่ยครับก็จะมีปลาติดปีกนะครับอย่างสกิมวิงหรือสู่ลักเป็นพาหนะที่ใช้สำหรับการล่าหรือต่อสู้เหมือนกันครับและเมื่อต้องเข้าวิธีนะครับผ่านการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพวกเขาจะต้องจับมัน1ตัวและปราบมันในเชือกให้ได้ครับเพื่อใช้เป็นสัตว์พาหนะในการล่าประจำตัวส่วนพาหนะที่ใช้เดินทางทั่วไปนะครับเผ่าเมทคายินาเนี่ยใช้อีลูนะครับสัตว์น้ำที่เดินทางข้ามท้องทะเลรูปร่างคล้ายเจ็ตสกีครับส่วนเผ่าบกเนี่ยก็ใช้ไดรฮอสครับผมสิ่งมีชีวิตที่คล้ายม้านั่นเองครับและอีกจุดพิเศษอีกจุดนึงครับสำหรับเผ่าเมทคายินาครับเป็นเผ่าเดียวที่สักบนใบหน้าและร่างกายโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชาวมารีครับและอีกอย่างนะครับเรื่องนี้ก็ยังใช้ชาวมารีตัวจริงมาร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้หนึ่งในนั้นนะครับก็คือคลิฟเคอร์ติสครับผมมารับบทเป็นหัวหน้าเผ่าเมทคายินาอีกด้วยครับผม